ขอเชิญร่วมงานวันเด็กกำพร้าครั้งที่17ในวันเสาร์ที่20มิถุนายนศุกร์นี้วันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายชัยยาสกุลชานายกสมาคมไทยปากีสถานประธานพิธีฮัจญีอิบรอฮีมหรือชาติจินดาพลผู้ช่วยกงสุลโคโซโวประจำประเทศไทยประธานจัดงานเริ่มงาน 13:00 น.พบกับการมอบทุนลูกกำพร้าและหญิงม่ายกว่า 2,500 คนฟังการสุนทรพจน์เด็กกำพร้าเรื่องจะสานฝันเรียนต่อแม้พ่อตาย 17:00 น.ฟังอาจารย์ยะยาโต๊ะมาหยีบรรยายพิเศษเรื่องอิสลามกับการสงเคราะห์ 17:30 น.พิธีเปิดงานต่อด้วยการมอบทุนแก่เด็กกำพร้าและมอบรางวัลสุนทรพจน์จากนั้นละศีลอดและละหมาดมักริบร่วมกันต่อด้วยการละหมาดอิชาและตะรอเวียห์ให้เสียงกุรอานได้ดังกึกก้องทั่วราชมังคลากีฬาสถานหลังตะรอเวียห์ฟังการเสวนาแสงธรรมแห่งถ้ำฮิรอโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์ยูซุฟพงกาวีและอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญและปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องสัญญาณวันโลกแตกโดยอาจารย์อดัมพรภาพงามในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารหลายร้อยเมนูและสินค้ามุสลิมมากมายพลาดไม่ได้เสาร์ที่20มิถุนายนศกนี้วันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนคลื่นมวลมหาศรัทธาชนจะมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยในงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ